ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับหนังสือนี้นะครับก็ได้พาเพื่อนเพื่อนนะครับมาลุงน้องกระต่ายนะครับเพื่อนวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสมาชิกใหม่อันนี้นะครับที่บ้านนะครับก็เลี้ยงไว้นะครับ2 ตัวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเก่าเก่านะครับที่พอจําได้นะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็จะขอแนะนํากระต่ายที่ผมเลี้ยงมี2 ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นตัวผู้นะครับเขามีชื่อว่าน้องจังเกิลนะครับน้องจังเกิลก็ okay. เป็นกระต่ายที่ซื้อมาจากงานเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับในปีที่แล้วนะครับมาซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์นะครับก็เป็นกระต่ายพันธุ์ไทยลูกผสมนะครับเป็นพันธุ์ทั่วไปนะครับไม่ได้มีราคาแพงมากมายนะครับนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็ซื้อมาให้ลูกสาวนะครับช่วยได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูสัตว์ครับแนะนําในส่วนของตัวที่2ครับเพื่อนๆตัวที่2ที่เพื่อนๆ เห็นตัวสีส้มๆนะครับสลับขาวตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเพศเมียนะครับเป็นตัวเมียนะครับอันนี้มีชื่อว่านะครับน้องยาน่านะโอเคเพื่อนพอจำได้เนาะเขาเป็นตัวเมียนะครับเขาเคยคลอดลูกมาแล้วนะครับครอกนะครับครอกครับก็เป็นกระต่ายสีส้มขาวนะครับก็เป็นพันธุ์เดียวกันกับจังเกิลนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีใสแดงตัวนี้ก็ได้ออกลูกออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็มีทายาทออกมาแล้วนะครับสำหรับจังเกิลกับยาน่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อนจะพาหาเบียดหาที่เลี้ยงที่เลี้ยงนะครับเพื่อนๆได้มีทายาทออกมาแล้วนะครับนี่ไงนะครับอันนี้เป็นลูกของน้องจังเกิลกับน้องยาน่าตัวนี้ก็มีชื่อว่าน้องดูหน้านะครับเพื่อนๆโอเคนี่น้องพราวเป็นคนตั้งชื่อให้พราวจะชอบมาเล่นเอาจริงเขาคลอดลูกมาสามน่าจะสามตัวนะครับสามตัวแต่ว่าเขาพอดีตอนที่คลอดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงพอดีแม่เขาก็เหมือนกับเหยียบลูกนะครับเราไม่ได้เอาผ้าไปรองที่กรงทำให้ลูก2 ตัวนั้นสีขาวนะครับก็ได้เสียชีวิตนะครับก็เหลือเฉพาะน้องดูหน้านะครับซึ่งไปอยู่แยกตัวอยู่นะครับพอดีไปเห็นพอดีอันนี้ก็อายุ1 สัปดาห์กว่าแล้วนะครับตอนคลอดใหม่ๆไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเนาะมาถ่ายตอนที่มีความน่ารักเลยแล้วกันนะครับนี่ก็ยังกินนมแม่เขาอยู่นะครับแล้วก็เริ่มหัดแทะหญ้าแทะแค่ว่าอาหารได้บ้างแล้วนะครับสำหรับน้องลูน่านะครับก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นๆมาแล้วก็เขาก็จะชอบซุกอยู่ตามผ้านะครับเพื่อนความน่ารักฝากเพื่อนๆนะครับน่ารักจริงๆนะครับนี่ก็ดูแลเขาเขาดูแลนะครับดูแลด้วยตัวเองก็มีการให้อาหารเช้าเย็นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดน้ำนะครับน้ำต้องสะอาดมากเลี้ยงกระต่ายแล้วก็มีเรื่องของอาหารนะครับอาหารก็ถ้าเป็นไม่ได้ผักที่นำมาก็ต้องสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักแครอทผักบุ้งผักกาดต่างๆนะครับหรือไม่ก็เป็นอาหารนะครับนี่ผมกำลังขัดแผะอาหารแล้วนะครับต้องหน้านะครับแม่เขาก็ดูแลนะครับใกล้ชิดนะครับสำหรับกรงเลี้ยงนะครับเบื้องต้นนะกรงเลี้ยงที่ผมใช้เลี้ยงกระต่ายนะครับก็กว้างพอสมควรนะครับมีไม่อึดอัดนะครับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะทำแบบเลี้ยงไว้เยอะนะครับก็คือเลี้ยงไว้แค่ดูความสวยงามแล้วก็ฝึกให้น้องพราวนะครับที่เป็นลูกสาวได้มีความชอบนะครับดูแลการจัดการอาหารนะครับมีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดกรงนะครับเพื่อน
ข้อดีเนี่ยกำลังหัดแทะอ่านนะครับอันนี้ก็นำความน่ารักมาฝากเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับด้วยให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องมองมุมใหม่ช่องเล็กๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาตายและมาอัปเดตสมาชิกใหม่นะครับน้องลูน่านะครับก็ลาไปด้วยความน่ารักของน้องลูน่านะครับสวัสดีครับ